ราศีใดมีโชคด้านความรักแบบส้มหล่นโอ้โหหลายท่านคงอยากจะติดตามว่าความรักแบบส้มหล่นหมายถึงยังไงก็อยู่ดีๆเธอก็ให้มาคือผู้หญิงนี่มันก็แล้วแต่อารมณ์นะแต่ช่วงนี้ผมสังเกตดูใน Facebook นะผู้หญิงกำลังอยู่ในช่วงวันมามากหรือว่ามาแรงในของเขาตามภาษามีรอบเดือนก็อารมณ์หงุดหงิดง่ายแต่ถ้ามีราศีที่ท่านจะมีโชคส้มหล่นได้แก่ราศีธนูคือท่านที่เกิดระหว่าง23พฤศจิกาถึง21ธันวาได้ไพ่เดอะซันได้คิงออฟแวนคิงออฟแวนให้โชคกันเดอะซันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำหรับท่านที่เกิดราศีธนูคือ23พฤศจิกาถึง21ธันวาถ้าเป็นแบบไทยคือวันที่1ธันวาถึง15ธันวาเป็นราศีธนูแล้วมีจัสติสแล้วมีทัวร์ออฟคัพ2ถ้วยเป็นไพ่เกี่ยวกับความรักมันก็ถือว่าเฮงอะเรื่องความรักอะอีกราศีหนึ่งคือราศีเมษราศีเมษคือท่านที่เกิดระหว่าง21มีนาถึง21เมษามี2ถ้วยเพราะไพ่ความรักที่ดีอ่ะมีแค่3ใบเท่านั้น2ถ้วย3ถ้วยแล้วก็10ถ้วยราศีเมษมี2ถ้วย10ถ้วยแล้วตามด้วย9ไม้เท้าคือดวงความรักมาแรงมากให้โชคนั่นก็เป็น2ราศีที่มีส้มหล่นถ้าไม่มีคุณก็บอกแฟนแล้วก็กอดเลยแล้วบอกหมอคุณทองบอกผมจะมีโชคความรักคือถ้าบอกคุณห้ามปฏิเสธ in the name of love อะไรก็อ้างชื่อผมได้ผมยินดีเป็นแพ้รับบาปนะฮะแล้วก็ส่วนท่านที่ดวงความรักไม่ค่อยดีนักนะครับก็ท่านที่เกิดราศีกรกฎ22มิถุนายน22กรกฎาคม3ดาบไอ้เรื่องทะเลาะงอนกันเนี่ยมันเป็นเรื่องศักดิ์ศรีจริงๆความรักมันไม่มีศักดิ์ศรีนะจะว่าไปอ่ะก็จะเอาชนะยิงแล้วชอบมาถามหมอดูว่าเมื่อไหร่แฟนจะกลับมาเงาะแต่เวลาเขาโทรมาปิดเครื่องไม่คุยผมไม่เข้าใจเลยผู้หญิงเนี่ยมาดูหมอกับผมเป็นอย่างเงี้ยเมื่อไหร่เขาจะโทรมาง้อเมื่อเขามาง้อแล้วก็ปิดเครื่องไม่คุยกับเขาแล้วก็มานั่งถามหมอดูบอกนี่เล่นเกมอะไรกันอยู่เนี่ยราศีกรกฎนะเรื่องความรักนะอย่าไปทำมินงอนกันเดี๋ยวมันจะหลุดลอยไปเลยนะราศีหนึ่งที่พอจะมีโชคความรักได้บ้างเหมือนกันส้มหล่นนิดๆราศีมีนท่านที่เกิดระหว่าง19กุมภาพันธ์ถึง20มีนาได้10ถ้วยนี่เข้าสโลแกนเลยราศีมีนอ่ะทำงานปวดหัวมีผัวดีกว่าขอโทษนะก็พูดกันมาอย่างนี้ก็มี10ถ้วยก็มีแฟนแล้วแล้วก็นอกนั้นก็ราศีเมษนะฮะที่ประเฮงหน่อยมีไพ่ความรัก2ถ้วย10ถ้วยกับราศีธนูราศีอื่นก็ไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่อ่ะมันก็มีไม่ค่อยจะให้โชคกันเท่าไหร่นักนะราศีกันก็พอจะได้เหมือนกันนั่นก็จะเป็นพูดถึงราศีที่มีโชคส้มหล่นท่านสามารถติดตามเคล็ดลับดีๆได้ในรายการยิปซีคิงกับอาจารย์ขุนทองอัศนีที่ YouTube ช่องไทย Channel อย่าลืมกดไลค์นะครับ